ในพื้นที่ถนนพระรามที่2 อำเภอเมืองสมุทรสาครนะครับแหมบาร์มันบังอ่ะจะเห็นจุดแดงๆอยู่ด้านล่างโอ้โหโลโก้บังอีกแล้วฮะขอบคุณมากเลยครับจุดล่างซ้ายมือนะฮะสมุทรสาครครับตรงนี้เขาล่ามา7วันแล้วนะครับใช่ครับเขาเรียกนะฝุ่นนี่รอรับอาจารย์สมชัยหรืออาจารย์สมชัยจะออกไปดูดฝุ่นให้เราจริงๆไม่ใช่ตรงนั้นมันมหาชัยอาจารย์สมชัยก็ลงในเขตนึงตรงนี้เป็นริมถนนคู่ขนานพระรามที่2อำเภอเมืองสมุทรสาครนะครับเกิน100มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเนี่ยมาติดต่อกันถึง2วันแล้วส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตครับอย่างเมื่อเช้านี้อยู่ที่อันนี้เป็นกราฟิกนะฮะเป็นกราฟฝุ่นละออง PM 2.5 จะเห็นว่าวันที่25มกราคมนี่อยู่ที่106ไมโครกรัม26ขึ้นไปที่112ใช่ครับอาจารย์ครับทีนี้ไปอีกกราฟิกหนึ่งจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นข้อมูลของวันนี้ตั้งแต่ในช่วงเช้าเวลา 7:00 นเนี่ยนะครับอยู่ที่119ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรช่วงเที่ยงลดลงมาหน่อย115ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและเมื่อช่วงเย็นนะครับ112ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคือแนวโน้มมันดูลดลงนะฮะแต่สุดท้ายมันก็คือยังอยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอยู่ดีสีแดงเลยฮะแล้วต้องเข้าใจด้วยว่าเวลาเราบอกมันขึ้นลงแล้วไปดูค่าเฉลี่ยมันไม่แฟร์มันจะต้องไปดูในช่วงระยะเวลาที่มันแดงมากๆมันเป็นเพราะคนมีความจำเป็นต้องเดินทางก็แปลว่าช่วงนั้นจะมีคนได้รับผลกระทบทางสุขภาพนี่เยอะนะฮะก็ไปดูค่าเฉลี่ยอย่างเดียวไม่ได้แหละมันจะต้องไปดูว่าจะทำอย่างไรให้ across the board หรือว่าค่าเฉลี่ยทั้งหมดเนี่ยต้องลดลงอย่างรวดเร็วครับคือแนวโน้มพื้นที่อื่นในกรุงเทพและปริมณฑลทุกสถานีเนี่ยนะฮะคุณภาพอากาศก็พบว่าปริมาณ PM 2.5 อยู่ในระดับสีส้มแล้วก็เป็นระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแต่เดี๋ยวขอบ่นอะไรหน่อยได้ไหมครับแถวบ้านผมอยู่เกษตรใช่ไหมฮะเมื่อก่อนเกษตรเนี่ยถึงขั้นขึ้นสูงมากครับเพราะว่ามีการก่อสร้างรถไฟมีคอนโดขึ้นหลายจุดมากแล้วหลายวันมาเนี้ยเปิดแอปดูมันหายไปฮะคือเครื่องวัดมันเสียฮะอ้าวใช่ไหมคุณพอเขาไปดูในรายละเอียดเขาจะเห็นใช่ไหมว่ามันมีข้อมูลไปพอไม่มีข้อมูลมันไม่สามารถเอาข้อมูลตัวนี้ไปคำนวณคุณภาพอากาศค่าเฉลี่ยได้แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับอ่านข่าวไปก็ดูเหมือนทำท่าไปว่าเราจะตื่นเต้นกันเนี่ยแต่ถ้าเราใช้แอปไม่ว่าจะแอปทั้งอะไรนะตัวหลักๆ ก็ Air for Thai ซึ่งตัวเลขจะต่ำหน่อยใช่ไหมครับ Visual Air ใช่ไหมฮะอันนั้นนะที่เราใช้กันกระชวน Visual AQI หรืออะไรสักตัวแล้วก็ของไทยรักษาชาติเองจะเห็นเลยนะครับแล้วจะเห็นเลยว่าเวลาที่เราดูอ่านข่าวทั่วไปเนี่ยเราแล้วฟังประกาศของราชการเราจะไม่เข้าใจสถานการณ์ว่าเราจะมองว่าอ๋อมันยังไม่อันตรายมากเพราะสีมันยังไม่แดงแต่ถ้าคุณดูทั้งวันมันมีเวลาที่แดงแล้วเวลาที่แดงส่วนใหญ่เป็นเวลาเช้าที่คุณต้องออกจากบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะแล้วก็คือมันเห็นอยู่กับตาอย่างนี้แล้วคุณยังไม่กล้ายอมรับความจริงกันเนี่ยผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงละนะครับประเทศนี้นะฮะแล้วไม่พอพี่อย่างลูกผมไปโรงพยาบาลเนี่ยเอาล่ะหมอเขาก็ครับพยายามทำทุกวิถีทางอ่ะที่จะบรรเทาใช่ไหมฮะแต่ประเด็นก็คือเขาก็กังวลนะว่าแม้จะมีผลกระทบตอนนี้ให้พักอยู่ที่โรงพยาบาลและกลับบ้านแล้วหายแต่เขาก็เป็นห่วงว่ากระบวนการของการใช้ชีวิตประจำวันของเด็กๆเนี่ยมันจะมีผลมากน้อยแค่ไหนนะฮะแล้วก็ยังมีกรณีของหมอของในหลายๆโรงพยาบาลก็ออกมาบอกว่าโอ้โหเตียงเต็มล้นไปถึงเตียงผู้ใหญ่เลยก็มีนะครับเช่นมีกรณี Facebook ของคุณกรทัศน์หัวใจเนี่ยซึ่งนายแพทย์กรทัศน์นะฮะอาชิรุจิกรเนี่ยซึ่งเป็นแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะฮะก็โพสต์ข้อความว่าโรงพยาบาลตอนนี้หอผู้ป่วยเด็กเนี่ยเต็มล้นไปหอผู้ป่วยผู้ใหญ่แล้วนะครับทำอะไรกับฝุ่นหน่อยครับครับนะฮะอย่างข้อมูลของกระทรวงขอกรุงเทพมหานครโดยนางพิชยานาควัชระนะครับรองปลัดกทมเนี่ยบอกว่าสถิติผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพทั้ง9แห่งตั้งแต่เมื่อต้นปีจนถึงวันที่22มกราคมพบว่ามีผู้ป่วยอยู่ที่ 9,980 คนขึ้นจากเดือนธันวาคมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ 6,445 คนนะครับแล้วคิดเป็นสัดส่วนก็คือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ54นะอันนี้ก็เชื่อว่าผู้ป่วยจะเพิ่มสูงขึ้นตอนนี้ว่าสถานการณ์ยังเป็นบ่นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าประเด็นก็คือต้องมีมาตรการแล้วนะเพราะกว่าจะรอบรรเทาอีกทีเนี่ยต้องไปรอหน้าฝนนะฮะเพราะว่ากรมควบคุมมลพิษแล้วหลายคนก็บอกว่าที่มาที่ไปของบรรดาฝุ่นเหล่านี้ก็มาจากรถละ 60% จากการทำวิจัยแล้วซึ่งตรงนี้มันลดยากมากนะฮะแต่เราจะทำยังไงที่จะ
กว่าจะถึงหน้าฝนเนี่ยนะฮะจะทำอย่างไรที่จะทำให้ปัญหานี้บรรเทาลงไปเพราะว่าถ้ายังอยู่ในสภาวะสุขภาวะแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้มีผลใช่ครับอาจารย์โดยเฉพาะเด็กๆนี่นะฮะทางรองศาสตราจารย์นายแพทย์นิติพัฒน์เซียนสกุลนะครับก็เป็นหัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบทางเดินหายใจและวัณโรคคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับบอกว่าพิษของ PM 2.5 ทำให้เกิดการอักเสบระคายเคืองปอดถุงลมอาจจะเกิดการกลายพันธุ์ของสารพันธุกรรมในเซลล์สุดท้ายก็จะทำให้เกิดเป็นมะเร็งปอดคล้ายกับคนที่สูบบุหรี่ด้วยทั้งนี้นะครับฝุ่น PM 2.5 ส่งผลต่อปอดเด็กนะฮะที่อยู่ในย่านที่ต้องเจอฝุ่นตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ20ปีเพราะฝุ่นจะเข้าไปทำลายการเจริญเติบโตของปอดและถุงลมยิ่งหากสูดดม PM 2.5 เป็นระยะเวลานานหลายปีก็จะทำให้ปอดพังนะครับคล้ายคนเป็นโรคถุงลมโป่งพองนะฮะอันนี้คือคนที่เป็นโรคสูบบุหรี่อ่ะคนเพื่อนที่สูบบุหรี่เยอะมีแนวโน้มจะเป็นง่ายเขาบอกว่าคุณอะไรนะฮะคุณหมอใช่ไหมฮะมาถึงคุณหมอปองทองปุรานิธีนะครับภาควิชากุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับก็กล่าวว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า5ปีเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นช่วงวัยที่ระบบทางเดินหายใจและระบบภูมิคุ้มกันยังพัฒนาไม่เต็มที่อาจทำให้เด็กมีอาการแสบจมูกแน่นจมูกแสบตาแดงและเป็นไข้ได้ดังนั้นเอาฟังตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับประเด็นอีกประเด็นก็คือว่าไม่ต้องตกใจว่าเป็นแต่เด็กอย่างเดียวนะครับควรจะตกใจได้ด้วยนะครับว่าถ้าคุณเริ่มมีอาการแสบจมูกแน่นจมูกแสบตาแดงเป็นไข้เนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นไปได้จากสิ่งนี้นะครับแล้วก็คุณหมอยังบอกต่อนะครับว่าหากมีอาการสะสมฝุ่นพิษต่อเนื่องอาจส่งผลต่อการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือดรวมทั้งพัฒนาการทางสมองของเด็กสติปัญญาหรือสมาธิได้ด้วยเช่นเนื่องจากฝุ่นละอองขนาดเล็กสามารถถูกดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดไปสู่ระบบประสาทและสมองโดยฝุ่นที่เข้าไปน่าจะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบที่บริเวณเซลล์ต่างๆทำให้สารเคมีหรือการทำงานของเซลล์ประสาทผิดปกติได้ทำให้มีผลต่อพัฒนาการทางสมองหรือสมาธิของเด็กได้ตรงนี้สำคัญแล้วก็อยากจะย้ำเตือนด้วยเพราะตอนนี้เรารู้สึกว่าถ้าเข้าบ้านแล้วจะไม่เป็นตอนนี้ฝุ่นในบ้านก็สูงมันไม่ใช่ฝนนะครับคุณหมอยังบอกว่า indoor pollution นี่น่ากลัวนะฮะน่ากลัวฮะเพราะมันขังอยู่ในที่ไงแล้วบางทีเราเปิดแอร์แล้วถ้าแอร์ไม่ได้มีการล้างไอ้ตัวเขาเรียกว่ากรองดีๆหรือว่าดูแลมันอย่างมากพอเนี่ยมันก็ไม่สามารถดูดฝุ่นในห้องเข้าไปได้นะฮะนะครับนะครับฟังแล้วก็กลัวนะครับบ้านของทุกคนเปิดประตูแต่ละครั้งเนี่ยนะฝุ่นก็มีโอกาสเข้ามาได้เหมือนกันไม่เปิดก็เข้าอย่างบ้านผมเนี่ย 2-3 วันก็ฝุ่นเล็กมากเนาะไม่กันนะครับฝุ่นธรรมดาฉะนั้นไม่ต้องนับว่าเอาพูดง่ายๆถ้าบ้านควรมีฝุ่นเข้าบ้านได้ฉันใด PM 2.5 มันมาแน่นอนครับมาแน่เพราะว่าฝุ่นขนาดนั้นมันใหญ่กว่า PM 2.5 มันยังเข้าบ้านคุณได้นะครับไม่พอเนี่ยก็ต้องลงแรงลงกำลังกันทำความสะอาดดูดฝุ่นในบ้านอยู่บ่อยๆนะครับแม่